ทีนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการเขียนโปรแกรมให้หลอดทำงานเรียงตามลำดับนะครับสมมตินะครับเราต้องการจะเขียนโปรแกรมให้หลอดทำงานเรียงตามลำดับนะครับก็คือถ้าสมมติเรากดครั้งที่1นะครับก็ให้หลอดสมมติผมกดครั้งที่1กดครั้งที่1นะครับก็ให้หลอดนี้ออนนะครับกดครั้งที่2นะครับสมมติกดครั้งที่1กดครั้งที่2นะครับก็ให้หลอดนี้ออฟแล้วก็ให้ไปออนหลอดนี้สมมุติหลอดสีเขียวผมไม่ใช้นะครับแล้วก็กดครั้งที่3นะครับก็ให้หลอดนี้ออฟออฟแล้วก็ไปออนหลอดนี้แล้วถ้ากดครั้งที่4กดครั้งที่4เป็นไงครับก็กลับมาเหมือนกับกดครั้งที่1นะครับก็วนไปอย่างนี้ไปเรื่อยนะกดครั้งที่4ก็เท่ากดครั้งที่1นะครับก็วนไปเช่นนี้ไปเรื่อยส่วนหลอดสีเขียวนี่ผมใช้มันกระพริบไปเรื่อยเพื่อแสดงว่าตอนนี้มันกำลังทำงานอยู่นะครับให้เป็นไฟกระพริบกระพริบกระพริบไปเรื่อยนะครับอ่ะเราก็มาดูนะครับกดครั้งที่1ให้เท่าให้หลอดดวงสีส้มแสดงว่าหลอดดวงสีส้มต้องติดหลอดดวงสีแดงติดถัดมาหลอดสีเงินแล้วก็เป็นสีส้มแดงน้ำเงินส้มแดงน้ำเงินส้มแดงน้ำเงินไปเรื่อยสีเขียวเป็นไฟกระพริบ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาดูวิธีการอันดับแรกเราก็กำหนดดิจิตอลอินพุตก่อนนะครับดิจิตอลอินพุตผมก็มีสวิตช์ตัวนึงนะครับเพราะว่าบนบอร์ดก็มีสวิตช์ให้อยู่แล้วนะครับก็ใช้สวิตช์ตัวนี้แหละเป็นตัวคอยเช็คเลยว่ากดกี่ครั้งนะครับทีนี้เราก็ทำการดึงเอาบล็อกออกมาบล็อกที่เป็นไฟกระพริบนะครับ power generator นะครับผมก็ต่อเข้าไปเพื่อที่จะเอาไว้แสดงว่าตอนนี้บอร์ดนี้กำลังทำงานอยู่อะไรเงี้ยส่วนไฟกระพริบนั้นนักศึกษาอยากจะกระพริบเท่าไหร่ก็เรื่องนักศึกษาเลยนะครับผมก็พีเรียด1วิแล้วก็ตามนี้แล้วกัน1150อะไรเงี้ยนะครับก็คือความกว้างของ powerพีเรียด1วินาทีใช่ไหมครับพีเรียด1วิก็หมายถึงว่ามันจะติดกี่วิครับมันก็จะติดแค่ 0.5 วิใช่ไหมครับเพราะเราตั้งพีเรียด1วิคาบเวลา1วิเราตั้งตัวนี้ 50% มันก็จะติดแค่ 0.5 วิแล้วก็ดับอีก 0.5 นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเขียนโปรแกรมให้กดในลักษณะแบบนั้นนะครับเราอาจจะต้องใช้ตัวการเขียนโปรแกรมเข้ามาช่วยแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะมานั่งต่ออะไรเงี้ยจริงๆต่อก็ได้แต่มันคงจะยากพอสมควรอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เขียนโปรแกรมเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็ไปที่ในส่วนของถ้าเราต้องการเขียนโค้ดเพิ่มนะครับเพราะว่าเรามีการเพิ่มค่าขึ้นด้วยนะครับเราก็ใช้ในส่วนตรงนี้นะครับ user defined function เราก็ใช้บล็อกที่ชื่อว่า user defined function ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลือกไปในส่วนของตรง MATLAB function นะครับ MATLAB function ตรงนี้นะครับเราก็เลือกในส่วนของ MATLAB function นะครับเราก็เลือกในส่วนของ MATLAB Function นะครับ
จริงๆมันก็มีเทคนิควิธีการทำหลากหลายวิธีนะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้มันติดเรียงกับพริบทีละหลอดอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นวิธีหนึ่งนะครับแต่นักศึกษาจะนั่งคิดแล้วเอ๊ะไม่จำเป็นต้องใช้วิธีแบบผมก็ได้อันนี้ก็มีได้หลากหลายวิธีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปใน MATLAB Function นะครับเราก็บอกว่า MATLAB Function ตัวนี้นะนะครับถ้าเราดูในบล็อกด้านหน้าสุด U นี่คือ input นะครับ U นี่คือ input ส่วน Y นี่คือ output นะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับเราต้องการเขียนโปรแกรมควบคุมหลอด3หลอดนะครับเราอาจจะต้องมี output 3ตัวตรงนี้เพราะฉะนั้น U นี่คือ input นะครับเราก็double click เข้าไปนะครับเราก็ตั้งเราจะใช้คำว่า U เหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไม่ใช้คำว่า U ก็ได้เราอาจจะเป็นสวิตช์ก็ได้ตรงนี้สวิตช์พอใช้คำว่าสวิตช์ปุ๊บอันนี้มันก็จะเตือนเราบอกว่าargument U SW เนี่ยนะครับตัว argument ที่รับเข้ามาอาจจะไม่ได้ใช้งานถ้าโอเคก็ตามนี้นะครับทีนี้ตัว u เนี่ยนะครับเราก็สมมติว่า y ตัวนี้เราใส่เป็น0ไว้ก่อนนะนะครับเราเขียนแค่นี้เราเซฟปุ๊บแล้วปิดไปสังเกตว่าที่ด้านหน้าบล็อกนะครับจะกลายเป็นสวิตช์นะครับแล้วก็ y นะครับสมมติว่า y ตัวนี้เราอาจจะใช้คำว่า led แทนนะครับ y ตัวนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นแปลว่า ledLED ตัวนี้เราก็ถ้ามี Y ตรงไหนเราก็เป็น LED ให้หมดนะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็เซฟแล้วก็ปิดไปแล้วก็จะมี LED โผล่มาที่บล็อกแต่ทีนี้เราต้องการ LED กี่ดวงครับ3ดวงเพราะว่าเราต้องการควบคุมหลอด3หลอดใช่ไหมครับตามเงื่อนไขนะครับตามเงื่อนไขเราต้องคอนโทรล3หลอดตัวนี้ให้มันติดเรียงกันทีละตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมี LED หลายดวงนะครับเพราะนั้นผมก็บอกว่านั้นนี่เป็น LED 1แล้วกันนะครับ LED 1ทีนี้ถ้าผมจะเพิ่ม LED อีกเราต้องอยู่ในเครื่องหมาย backcase ตัวนี้นะครับเครื่องหมาย backcase ก็คือถ้าเรามี output มากกว่า1เราต้องอยู่ในเครื่องหมายปีกาที่เป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วเราก็บอกว่า LED 1 LED 2นั้นมีค่าเริ่มต้นเป็น0ไว้ก่อนสมมุตินะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่กำหนดตัวแปรเฉยแล้วก็เซฟแล้วลองดูว่าขามันจะต้องมีขาเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเรากดเซฟปุ๊บนะครับสังเกตดูด้านหน้าที่บล็อกจะต้องมีนะครับมีขา3ขานะครับเพราะฉะนั้นบล็อกนี้การทำงานของที่เราวางไว้คือมันจะรับสวิตช์เข้ามาแล้วมันจะออกเป็น LED ติดกันเรียงตามลำดับไปเรื่อยตึ๊ก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 รับสวิตช์เข้ามานะครับตัว MATLAB นะครับมันจะเตือนเรานิดนึงไอ้ตัวนี้มันแดงๆเพราะอะไรครับมันบอกว่าคุณทำมาแล้วคุณทำไมไม่ใช่เอาไปใช้เพราะว่าตอนนี้เราประกาศมาแล้วในนี้เรามีการเอาซื้อไปใช้ว่าไม่มีนะครับมันเลยเตือนเราทีนี้นะครับเราก็ต้องมีการประกาศตัวแปรมาเพื่อใช้ในการนับนะครับประกาศตัวแปรไว้ใช้ภายในเนี่ยนะครับว่าให้มันนับ1นับ2นับ3นับ4พอนับ4ปุ๊บให้มันกลับเป็น1อะไรเงี้ยนะครับเราต้องมีการประกาศตัวแปรนับขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีการประกาศตัวแปรถ้าเราต้องการจะประกาศตัวแปรข้างในนี้นะครับเราก็ใช้คำว่า persistent นะครับแล้วเราก็บอกว่าสมมติเราตั้งว่าเขา1สมมตินะครับ persistent นะครับแล้วเราก็ประกาศว่าเขา1ประกาศตัวแปรให้มานะครับการประกาศตัวแปรลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นการประกาศตัวแปรที่เป็นแบบ static นะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าฟังก์ชันนี้จบไปแล้ว
ค่านั้นจะยังคงเก็บไว้ให้เราอยู่นะครับมันจะไม่ล้างทิ้งไปไหนนะครับเป็น static variable นะครับทีนี้นะเมื่อประกาศขึ้นมาเราไม่รู้ว่าค่าเริ่มต้นมันเป็นอะไรนะครับเราจะต้องทำการเคลียร์ค่ามันก่อนนะครับเพราะนั้นเราก็เช็คว่ามันเป็นค่านี้มันเพิ่งประกาศตัวแปรนี้เพิ่งประกาศมาเราต้องเคลียร์ให้มันเป็น0ก่อนนะครับก็คือหมายถึงว่าเพิ่งประกาศมาเมื่อกี้นะครับก็คือเพิ่งถ้าเค้า1นั้นยังว่างอยู่นะครับยังไม่รู้ไปค่าอะไรนะครับ if is empty นะครับอันนี้เป็นคำสั่งบน MATLAB นะครับเช็คว่าตัวแปรเค้า1เนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับถ้ามันว่างอยู่แสดงว่ายังไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับเราก็บอกว่าให้เค้า1เป็น0ก่อนเริ่มต้นเพราะนั้นถ้านักศึกษามีการประกาศตัวแปรนักศึกษาต้องมีบรรทัดนี้เสมอนะครับต้องคู่กันถ้านักศึกษาจะสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่นักศึกษาก็ต้องเช็คก่อนว่ามันว่างหรือเปล่าถ้ามันว่างอยู่ต้องใส่เป็น0นะครับเพื่อเคลียร์มันนะครับเคลียร์ทิ้งก่อนงั้นลองเซฟดูนะครับเซฟแล้วปิดนะครับได้แสดงว่าโอเคมันเราพิมพ์ไม่ผิดนะครับถ้าเราพิมพ์ผิดปุ๊บบางทีมันจะไม่ยอมให้เราปิดอย่างเงี้ยนะครับต้องแก้ก่อนทีนี้นะครับเราก็ทำการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็คือถ้าเรากดสวิตช์ใช่ไหมครับนี้เราก็เขียนได้แล้วเราก็บอกว่า if switch นะครับเท่ากับ1นะครับก็คือถ้าเรากดเมื่อไหร่นะครับในการใช้งานนะครับถ้าสมมุตินักศึกษาอยากจะสงสัยการใช้ if นะครับเราสามารถเช็คเราสามารถเทลมันดูได้นะครับก็คือ help แล้วมันก็จะบอกว่า if นี้ใช้ยังไงเนี่ยมันก็จะบอกอยู่นะครับก็คือเราคลิกขวาตรง if นะครับแล้ว help on section ก็คือมันก็จะบอกว่า help if นี้ใช้ยังไงนะครับก็คือมันค่อนข้างสะดวกเลยนะครับนะครับ if expression นะครับ if expression ก็คือเงื่อนไขถ้าเป็นจริงมันก็ทำใต้นี้อะไรเงี้ยนะครับเราก็บอกว่า if switch เป็น1หรือเปล่าก็คือถ้ากดใช่ไหมครับถ้ากดมันถึงจะเป็น1ถ้ากดจะให้ทำอะไรเราก็บอกว่าถ้ากดปุ๊บนั้นเขาเพิ่มขึ้นเป็น1ละกันนะครับเขา1เท่ากับเขา1บวก1นะครับถ้า switch เป็น1นั้นกดเขา1นั้นมีค่าเป็น1เลยละกันนะครับประมาณนั้นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับลักษณะแบบนี้กดปุ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งไปเรื่อยนะครับทีนี้มีแค่นี้จบนะครับมีแค่นี้ก็ใส่ n เลยนะครับแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโปรแกรมเราเขียนอยู่แค่นี้นะครับมันก็จะบวกขึ้นไปแต่ทีนี้ถ้านักศึกษาเขียนแค่นี้นะครับมันก็จะบวกกันไม่รู้จบเป็นอินฟินิตี้เลย เพราะว่าเราไม่มีการเช็คว่ามันถึงค่าที่กำหนดหรือยังถ้าถึงค่าที่กำหนดปุ๊บมันต้องกลับไปอะไรครับกลับเป็นศูนย์อะไรเงี้ยทีนี้ตามที่อัลกอริทึมที่เราวางไว้ถ้ากด1ครั้งกด1ครั้งตอนแรกเริ่มต้นใช่ไหมครับเริ่มต้นเนี่ยค่ามันจะเป็น0ก่อนใช่ไหมครับตอนแรกสุดค่าต้องเป็น0ถ้าเป็น0ปุ๊บมันต้องติดแบบนี้ถ้าเป็น1มันต้องติดแบบนี้ถ้าเป็น2มันต้องติดแบบนี้ถ้ากดเป็น3มันต้องเท่ากับ
ต้องเท่ากับ0ใช่ไหมครับกดปุ๊บนะครับกดปุ๊บกดครั้งที่1กดครั้งที่3กดครั้งที่3เนี่ยมันต้องวนกลับมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าแสดงว่าถ้าสมมติมันนับถึง3มันต้องกลับมาเป็น0เพราะฉะนั้นเราก็เช็คข้างในนะครับในนี้เราก็ต้องมีการเช็ค if นะครับถ้าเขา1นะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ3ก็ให้อะไรครับเขา1เป็นอะไรครับ0นะครับเราใช้ if ซ้อน if นะครับข้างในมันกดบวกไปเรื่อยๆนะครับแต่นี้ในขณะที่กดบวกไปเรื่อยมันก็เช็คเหมือนกันเช็คว่ากดแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ3หรือเปล่าถ้ามากกว่าจริงโอเคให้เขา1กลับเป็น0เหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่านักศึกษาเขียนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราเอาไปสั่ง LED เลยนะครับมันจะมีปัญหาเพราะว่าถ้านักศึกษากดค้างจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็นับแบบคือตอนนี้เราเช็คแค่ตอนกดอย่างเดียวกดปุ๊บเรากดค้างไว้มันก็ทำการบวกหนึ่งแล้วนะปุ๊บหลอดจะติดเหมือนกับหลอดติด3หลอดพร้อมกันเลยเพราะว่ามันเร็วมากไมโครมันทำงาน164เมกะเฮิรตซ์นะครับพอนั้นมันแบบเร็วมากนะครับถ้าเราจะลองเอาไปใช้ก็ได้นะครับทีนี้เพราะนั้นในการใช้งานที่แท้ที่ถูกต้องเนี่ยนักศึกษากดไปปุ๊บนักศึกษาต้องพอมันเพิ่มค่าขึ้นปุ๊บนักศึกษาต้องอย่าให้มันกลับมาทำอีกนักศึกษาต้องเช็คตอนปล่อยก่อนแล้วถึงค่อยให้มันกลับขึ้นไปลักษณะแบบนั้นอะไรเงี้ยต้องมีการเช็คตอนกดตอนปล่อยกดปล่อยกดปล่อยด้วยนะครับแล้วค่อยให้มันค่อยๆเพิ่มค่านะครับทีนี้เราอาจจะต้องมีการประกาศตัวแปรตัวหนึ่งไว้นะครับเราก็มีการประกาศเหมือนกับคอยเก็บสถานะว่าตอนนี้กดมาแล้วนะนะครับเราก็มีการประกาศตัวแปรเพิ่มสมมติผมประกาศเป็นแฟลกตัวหนึ่งแฟลกแล้วก็ให้ค่าเริ่มต้นของแฟกเป็น0นะครับแฟกก็เหมือนกับบิดหนึ่งต้องมีแฟกเข้ามาช่วยด้วยนะครับถ้าเราต้องการจะเช็คแบบกดปุ๊บไม่ให้มันทำงานตลอดเนี่ยนักศึกษาต้องใช้แฟกเข้ามาช่วยก็หมายถึงว่าต้องมีการประกาศตัวแปรสักตัวหนึ่งเอามาช่วยในการเช็คว่ากดแล้วปล่อยนะถึงจะเพิ่มค่ากดแล้วปล่อยนะไม่ใช่ว่ากดค้างเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับเราต้องมีแฟลกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เริ่มต้นนะถ้าสวิตช์เป็น1นะครับตอนเริ่มต้นแล้วเราก็แอนกับแฟลกแฟลกเนี่ยมันก็จะเป็น0ก่อนตอนเริ่มต้นนะครับแอนเราก็ใช้แอนนะครับทุกทีนะต้องใช้คำว่าแอนนะไม่ใช่แอนนี้นะต้องใช้เครื่องหมายแอนเดี๋ยวนะมันบอกให้ใช้แอน instead and นะครับทุกทีนะครับต้องใช้เป็นแอนต้องใช้แอนนะครับแอนก็คือแอนนั่นเองนะครับคล้ายๆกับภาษา C เลยนะครับ
้าสวิตช์1เป็น1แล้วก็แฟลกเริ่มต้นเป็น0นะครับกดเข้ามาโอเคก็เพิ่มเข้าไปทีนี้พอมันเข้ามาแล้วนะครับเราก็บอกว่านั้นแฟลกนะครับมีค่าเป็น1ซะมันจะได้ไม่เข้ามาอีกนะครับเริ่มต้นแฟกมันจะเป็น0ใช่ไหมครับเริ่มต้นจะเป็นแฟกจะเป็น0แต่ถ้าสมมติเริ่มต้นเลยยังไม่กดนะครับแฟกจะเป็น0แล้วก็สวิตช์จะมีค่าเป็น0ใช่ไหมถ้าเราไม่กดเลยเพราะนั้นมันจะยังไม่เข้ามามันยังเข้ามาไม่ได้เริ่มต้นเลยมันจะยังไม่สามารถเข้ามาบวกค่าขึ้นได้เพราะนั้นถ้าสมมติเรากดสวิตช์เข้าไปปึ้งเข้าไปนะครับสวิตช์เป็น1แฟกตอนแรกก็เป็น0อยู่แล้วมันก็จะเข้ามาได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะวิ่งเข้ามาเค้าก็จะเป็น1แฟกก็จะในโปรแกรมเราก็จะเซตว่าให้แฟกนั้นเป็น1เพราะนั้นมันจะไม่สามารถเข้ามาได้อีกนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะกดค้างมันจะไม่เข้ามาอีกเพราะว่าแฟกเราเซตเป็น1แล้วมันจะเข้ามาไม่ได้นะครับมันจะเข้าเหมือนกับเข้ามาครั้งเดียวแล้วห้ามเข้าอีกนะครับเหมือนกับคุณซื้อบัตรไปแล้วนะเข้ามาไม่ได้แล้วนะครับเราสแตมป์แล้วที่หน้าประตูเรามีคนสแตมป์ว่าคุณเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยหรือจะเย็นแบบไหนดีการจะคอมเมนต์เนี่ยนะครับเราต้องใส่เปอร์เซ็นต์ลงไปนะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือการคอมเมนต์นะครับแต่ต้องไว้ที่ด้านหน้านะนักศึกษาอยากจะคอมเมนต์บรรทัดไหนก็ได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเริ่มต้นประกาศตัวแปรเขาเป็น0นะครับแฟลกเป็น0เอ๊ะสรุปว่าแฟลกเราใช้หรือเปล่าเอาใช้นะครับก็คือถ้าสวิตช์เป็น1แล้วแฟลกเป็น0ปุ๊บเข้ามาปุ๊บแฟลกจะกลายเป็น1แล้วก็จะไม่ยอมให้เข้าอีกนะครับแล้วก็เช็คว่าสวิตช์นั้นปล่อยหรือยังถ้าปล่อยแล้วเอาแฟลกเป็น0นะครับโอเคยอมให้เข้ามาใหม่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยทีนี้เราก็ใครเขียนเสร็จแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้เราก็โหลดโปรแกรมลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ลองทดสอบดูว่ามันทำงานเป็นไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นโหลดเข้าไปเราต้องเห็นไฟกระพริบ1ดวงสีเขียวนะครับเพราะว่าเราเขียนโปรแกรมไว้แบบนี้ต่อไปเราก็ลองกดดูนะครับอ้าวทำไมยังไม่กดเลยมันติดแล้วเอาโทษทีกดผิดนะครับสีดำมันรีเซ็ตนะครับกดปุ๊บนะครับไม่ได้ไปไม่อยู่ตรงนี้ไม่มาฮะไม่ได้เริ่มต้นมันต้องติด2หลอดเพราะว่าค่ามันเป็น0ไงตอนเริ่มต้นนะครับมันจะติดอยู่หลอดนึงแม้ว่าเราจะกดค้างยังไงก็ตามไม่มีปัญหานะครับเพราะเราบล็อกไว้เรียบร้อยแล้ว